ช่วงอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซีนัทในช่วงอร่อยง่ายๆกับผลิตภัณฑ์ CP ค่ะวันนี้ซีนัทก็มีเมนูละศีลอดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะโดยเราจะใช้ไก่สดเบญจาตายูฟาร์มค่ะซึ่งเมนูวันนี้นะคะจะต้องถูกใจสายคลีนรักสุขภาพอย่างแน่นอนเลยเราจะทำสเต็กอกไก่กันค่ะตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาทำสเต็กอกไก่กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยการนำอกไก่เบญจาตรายูฟาร์มมาผ่าครึ่งเพื่อให้เนื้อไก่สุกง่ายขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะเนื้อไก่สีชมพูมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องซูเปอร์ฟู้ดค่ะทำให้เนื้อไก่ฉ่ำมากค่ะอีกทั้งยังไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตลอดการเลี้ยงดูค่ะเลี้ยงในระบบโรงเรือนปิดมั่นใจได้ว่า 100% natural แน่นอนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่มาหมักกันนะคะเราจะใส่เกลือป่นโรยทั่วๆแต่ไม่ต้องเยอะนะคะต่อด้วยพริกไทยค่ะกับไก่ด้านหนึ่งนะคะเราก็โรยด้วยเกลือและพริกไทยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งใส่ที่กระทะนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันมะกอกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไก่ไปฉาในกระทะนะคะโดยใช้ไฟแรงประมาณ2นาทีเพื่อให้ไก่สุกค่ะเราก็จะนำผักที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้มีเป็นบรอกโคลีแล้วก็แครอทค่ะใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยพอไก่สุกก็กลับด้านได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ7นาทีค่ะตัวเนื้อไก่บรอกโคลีแล้วก็แครอทก็จะสุกพร้อมๆกันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำมาจัดใส่จานกันเลยค่ะคุณภาพดีเนื้อนุ่มฉ่ำปลอดสารและปลอดภัยจากธรรมชาติ 100% natural product ที่แท้ทรูค่ะจะทานแบบคลีนเรียวๆหรือว่าทานกับน้ำสลัดก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อไก่เบญจาไม่มีกลิ่นสาบไก่และไม่มีกลิ่นคาวค่ะทั้งในเนื้อสดและเนื้อสุกนะคะอร่อยง่ายๆกับผลิตภัณฑ์ CP ไก่เบญจาถึงจะเป็นอกไก่แต่ก็นุ่มฉ่ำไม่แห้งเหมือนอกไก่ทั่วไปค่ะมีติดไว้ที่บ้านจะหยิบมาทำอาหารละศีลอดหรือทำเวลาไหนก็สะดวกสบายไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่กับอร่อยง่ายๆกับผลิตภัณฑ์ CP สำหรับวันนี้ซีนัทต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ